ัวนั้นถือว่าเป็นแชมเปี้ยนครับแชมเปี้ยนไร้เทียมทานรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทของเวทีมวยลุมพินีและดงนั้นสิทธิ์รักเกรดเอของครูยอดธงเสนานันในขณะที่นำขบวนน้องกีพายุทธ์นั้นก็ถือว่าเป็นเกรดเอครับสิทธิ์รักสิทธิ์ใคร่ของอาจารย์ประโมทหอยมุกฝ่ายแดงคือเนื้อธรณีทองราชาซึ่งในตอนนี้ชั่วโมงนี้ดูแล้วแรดดงจะบางกว่าจะเล็กกว่านะครับแต่ว่าแม่ฉายาแรดดงครับถ้าไม่เดินจริงฉายานี้ไม่ได้มาแน่ครับดูนะครับแต่ว่าการต่อยเชิงรับของนำขบวนน้องกี่พาวยุทธ์นั้นเรียกว่ารับแบบทุกกระบวนท่านะครับฝ่ายแดงนะครับแล้วก็ไอเพียวหรือคุณดงพยายามจะเดินนะครับนี่ยกแรกคือยอดมวยในยุคการเดินก็ไปเจอมวยตัวใหญ่มวยช่วงชกที่ได้เปรียบยาวกว่านั้นก็ถือว่าต้องลงทุนเลยครับสดๆก็คือเหนือธรณีทองราชาขณะนั้นตลาดหลักทรัพย์ทราบว่าขึ้นมาคุณเทพครับเชิญครับครับสำหรับนำบนของกี่พาวยุทธ์นะฮะปัจจุบันถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดนะครับก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วนะครับครับเป็นเจ้าของกิจการหมูย่างเกาหลีเนื้อย่างเกาหลีทางภาคอีสานครับหลายสาขานะฮะส่วนเหนือท่านนี้นี่เป็นคู่มวยที่กำลังโด่งดังที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคุณผู้นี้ถือว่าในยุคนั้นเป็นสุดยอดมวยครับแล้วก็ถือว่าเป็นศึกวันทรงชัยที่เรียกว่าเมื่อโปรโมเตอร์ใหญ่จับปากกานี่ได้ล้านทันทีนี่ก็เรียกว่าทะลุเป้านะครับไม่มีนัดไหนที่ไม่เก็บเงินล้านครับมีแต่ว่าล้านขึ้น2ล้านขึ้นทุกนัดนะครับครับนักมวยทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นมวยแม่เหล็กนะครับของศึกวันทรงชัยแล้วก็ถือว่าเป็นมวยแม่เหล็กของเวทีมวยลุมพินีในขณะนั้นครับกรรมการผู้ห้ามก็ถือว่าเป็นสุดยอดของลุมพินีฮะท่านกรรมการธีระนวังเวลาครับนำขบวนไม่แต่ว่าการเจอการนำขบวนนี่แม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นงานหนักเลยครับเป็นของจริงทั้งสิ้นเชิงอยู่แล้วเพราะว่าทางครูนี่บำรุงด้วยหอยตลอดเลยถอยไม่เป็นเดินเข้าไปแล้วแต่ว่าจังหวะออกอาวุธนั้นดูครับความพี่เป็นนักมวยที่สายตาดีของนำขบวนนั้นก็ไม่ง่ายครับที่แรดดงจะไปทำอะไรให้เจ็บตีได้นะครับหมดยกที่หนึ่งหมดยกแรกครับผมภาพช้าเลยครับขวาแล้วเตะตามครับหมัดอัปคัตหมัดทุกขวาของนำขบวนแล้วเตะตามที่พับนอกในยกที่2ชมกันต่อครับยกที่2ยังไม่ได้ใช้เลยยังเลยนะครับไม่ได้ใช้เอาละครับประกบแล้วครับก็จะว่าไปแล้วนำขบวนเนี่ยมวยเข่าครับหักศอกแล้วครับแล้วกดมาแทงด้วยซ้ายมีลูกเนื้อแล้วนะครับแต่ถ้าเหนือธรณีแรดดงพยายามจะศอกโต้แหละครับโต้โดยศอกโอ้โหกดลงมาลูกนี้เสียหลักครับดูดีครับยกนี้ยกที่2แล้วนะครับถือว่าเป็นมวยที่ชกยากนะครับแม้ว่าจะเป็นมวยเข่าด้วยกันแต่ว่าเหลี่ยมเข่าถือว่ายอดเยี่ยมครับในสมัยนั้นถือว่าหาคนที่จะพิชิตเข่าโบนียากนะครับครับเมื่อสักครู่นั้นเป็นการแลกเตะครับขวาต่อขวาเป็นลูกเนื้อทั้งสิ้นนะครับขวาของแรดดงกับขวาของนำขบวนยังมีความพยายามอยู่ครับสำหรับเนื้อธรณีทองราชามวยขนแก่นนะครับบนกางเกงสีชมพูเอาแล้วครับลูกเนื้อมาแล้วครับคือใครอ่อนนมอ่อนซ้อมเนี่ยนะหมายถึงทีซ้ายครับก็ทีเปิดทางครับทีเปิดทางด้วยนะครับทีเพื่อสร้างจังหวะให้กับตัวเองด้วยนำขบวนก็ฮุกซ้ายแล้วก็จะวนตามเข็มนาฬิกานะครับตามเชิงที่ถนัดการกินสำคัญที่สุดแล้วเวทวันนั้นก็คือพิกัดกัน129ด้วยหมัดขวาเป็นน้ำหนักของนักมวยทั้งคู่ด้วยเราไม่ให้ลดลงมาที่ต่อยกันที่130ปอนด์ครับแข่งที่โอ้โหแรดดงนี่โดนเข้าไปเต็มขอบกางเกงนี่ถึงกระโดดเลยครับครับแต่ยิ่งโดนยิ่งเดินนะฮะถือว่าเป็นสไตล์ที่แฟนมวยชอบแล้วก็เป็นอาวุธที่ถือว่าเป็นปอดเหล็กที่เหนือตอนนี้ได้เปรียบผู้ต่อสู้ครับแซงเหนือนำขบวนได้หรือเปล่าชั่วโมงนั้นถือว่าครับเราดีกรีนี่มากรวมข้างล่างก่อนนะครับแรดดงนี่เป็นมวยที่ขึ้นมาทาบแล้วครับนำขบวนนั้นกติการะเบียบอาจจะดูเหนือกว่านิดสำหรับด้านชื่อเสียงนะครับแต่ว่าทางด้านของแรดดงเหนือธรณีทองราชาก็เรียกว่ากำลังมีแฟนติดกันชนิดที่เรียกว่าต่อยที่ไหนต้องตามดูครับครับถือว่าร้อนแรงมากชั่วโมงนั้นฮะเพราะปกติแล้วนำขบวนเนี่ยจะต้องอยู่ฝ่ายแดงนะครับแต่วันนั้นต้องหลีกทางให้เหนือธรณีก็ถือว่ามาแรงมากนะครับดูครับออกไปเจอลูกถีบนี่ก็ยกที่2ครับการชกของมวยคู่นี้ให้แฟนจับตาดูทิ้งขวาโอ้โหครับดูครับ
ว่าแรดโดนิกาเอาน็อกเลยนะครับกับเช็คบินเลยครับด้วยบวกสองเมื่อสักครู่ในเป็นยังไงเข่าต่อเข่ากบในครับดึงไม่ไปครับเขาใหญ่กว่ามวยสมัยนี้นะฮะกระตุกแล้วไม่ไปครับก็ต้องตีเนี่ยก่อนจับตีเดี๋ยวนี้สมัยนี้ปกติแล้วเหนือตอนนี้นี่จะต้องนี่นะฮะเดินเบียดเดินบดนี่คือสไตล์ของเขาโดยตรงเลยนะฮะคู่ปั้มนะฮะในการจ้างแล้วอาหารการกินว่านำขบวนมือ2,000คิดซ้อมไม่ดีเตรียมตัวไม่ดีแม่ปลายๆยังไม่ทราบจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหมดยกแล้วชมภาพช้าพร้อมครับกดหมัดแทงเจอนำขบวนยิงหมัดขวาครับนี่แล้วสะบัดศอกระยะประชิดแทงซ้ายครับของนำขบวนแทงโต้ครับชมกันต่อครับยก3ดูขึ้นเป็นลำดับอีกแล้วครับวันนั้นผมก็อยู่ในสนามเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะครับไม่ได้ตรงนั้นก็บวนเอียงข้างอาศัยลูกหนักนะครับคนนี่มันแน่นไปหมดเลยนะมันคงจะดูผิดครับมีลูกจุกจิกเนี่ยโอ้โหมีแข้งซ้ายนะครับแต่เหนือเท่านี้ต้องยอมรับครับเดินไม่หยุดจริงๆครับพี่ๆดูเบรกแล้วไม่บังไม่ทันครับสวยแข้งซ้ายของนำขบวนนี่ไม่ได้ปิดไม่ได้บังเลยครับแลบดงแล้วมีหมัดขวาโดนขวาอีกครับยกถ้าอ่อนแรงนิดเดียวเฮ้ยก็ยังโดนครับเข้าไปคว้าแล้วครับวิชาชีพเลยกดมาแทงแม่นำขบวนมีเด้งแล้วนะครับอาวุธขนาดผมว่าเขาตีกันเข่าอาชีพครับแชมป์ไร้เทียมทานครับหรือว่าราชันมวยไทยยุคนั้นไม่มีใครเกินครับประกบดูครับพอประกบเราเห็นกันชัดนะครับค่อนข้างชัดว่าแรดดงนั้นบางกว่าเล็กกว่าคุณป่าว่าสาเหตุอะไรก็เป็นธรรมดาไอ้มวยดับเบิ้ลเหนื่อยเลยครับเพราะว่าเจอมวยตัวเท่ากันก็เหนื่อยอยู่แล้วมาเจอตัวใหญ่อีกด้วยครับแต่ความที่ว่าเป็นนักมวยที่เดินดีออกอาวุธดีก็ไม่มีย่อท้อจับขาเสร็จแล้วก็ไถนาครับดูความอัจฉริยะของนำขบวนนะมีเบรกมีดักแทงนะครับเช่นเดียวกันซึ่งเหนือตอนนี้ก็ถือว่าพยายามชกในสไตล์ของเขาแต่ว่ายังทำอะไรไม่ถนัดนะฮะจะเปลี่ยนการเตะมาข้างล่างนั้นอาจารย์ประโมทหอยมุกครับลูกพี่ของนำขบวนเขาก็ตาแทบจะไม่กระพริบเลยครับยกนี้เป็นไงยกนี้ผมนั่งอยู่ตรงมุมนั้นถอยอยู่ดักเตะขวาสลับซ้ายนี่ลูกเนื้อนะครับดูครับแข้งขวาจับแล้วแทงเลยครับเอาละครับในสถานการณ์ต้องชนแล้วครับแรดดงเบียดกันตลอดเบียดกันตลอดเลยคือแฟนๆที่รักใครชอบใครเป็นแฟนของใครนี่เล่นได้เลยมวยสองเชิงครับนี่ก็เป็นฝ่ายถอยตั้งรับคนหนึ่งนำขบวนนี่เป็นนักเดินอีกคนหนึ่งตั้งรับแต่วันนี้ต้องมาหนีเอาละครับสู้แล้วครับตัดสินใจสู้แล้วครับแรดดงสู้กับมวยเขาชะกาชะการอย่างนำขบวนน้องกีพาวยุทธแล้วครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะจับค่อนข้างได้เปรียบดึงเอาแล้วดึงไม่ลงครับตัวใหญ่ดึงตัวเล็กไม่ลงแล้วครับก็ต้องไปสู้ครับภายในสนามวันนั้นนะครับเราพบกันติดอยู่ตรงนี้นี่แม้เกือบนาทีแล้วนะครับช่วงนี้ก็ต่างฝ่ายต่างหาจังหวะที่จะทำให้คู่ต่อสู้นั้นล้มให้ได้ครับดูครับดึงลงมาสุดท้ายมานำขบวนตัวใหญ่กว่าลงไปหงายท้องครับที่มุมแดงนั่นแหละครับปลายยกแล้วครับเอาแล้วครับนี่แฟนบนอัศจรรย์ก็โอ้โหเชื่อแล้วครับเชื่อว่ามวยตัวเล็กนั้นมาได้ลุ้นแล้วก็ได้เชียร์แน่ครับเพราะว่าสามารถเอานำขบวนหงายท้องลงไปได้หมดยกที่3ครับชมภาพช้าแทงของนำขบวนครับหมัดขวากล้องของเหนือธรณีไปมุมแล้วครับโดดไปเข้าไปเลยครับลูกนี้แทงขวาแล้วจับครับจับเพื่อจะยกครับยกแล้วแทงไล่เชือกไปเลยครับชมกันต่อครับยกที่4ครับถือว่าเป็นศึกวันทรงไทยนักประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะจะสังเกตครับแฟนหมัดมวยที่เขาชมนี่แน่นขนาดนะครับเหมือนฝักเม็ดข้าวโพดเลยนะฮะถ้ามวยคู่นี้ก็ถือว่าเจ้าแรดดงครับเดินไม่หยุดครับเปิดเกมตามสไตล์ของตัวเองนะครับโอ้โหเตะขวาของแรดดงครับเจอนำกระบุนสวนโอ้โหขาเชือกเลยครับโอ้โหไปอยู่ในมุมอับนะครับเมื่อสักครู่เดินต่อครับแรดดงครับได้ใจแล้วครับหลายยกที่แล้วครับก่อนหน้านี้นั้นยังงัดเอานำขบวนหงายท้องลงไปได้ครับก็มั่นใจว่านายสู้ได้ครับวันนี้เจอกับมวยเข่าแล้วครับเอาละครับลองอีกสักยกนะครับยก4ยกสำคัญยังทำอะไรกันไม่ถนัดกรรมการก็เลยดึงออกมานำขบวนจะมีเลือดไหลออกมาซิบเนี่ยเหลือไปก็โอ้โหแข้งขวาเอาละครับแต่แล้วจับเลยครับแล้วดงจับแล้วแทงสวนเอานำขบวนนั้นล้มลงไปอีก
้มไปในจุดนี้อ้าวโหเนี่ยครับลูกใจถึงมาแล้วครับแปรดงดูตีดูการตีนะครับนี่ตัดสินใจสู้หน่อยแล้วครับเน้นในแล้วไม่กรรมการแต่ว่าสู้มวยเขายังนำขบวนก็ไม่ง่ายนะครับเราใหญ่กว่าหนากว่าด้วยกลับมาเป็นไงเร่งขึ้นมานำขบวนช่วงนี้ไล่ล้วนๆครับแต่ว่าไปติดอยู่ที่เชือกคุณป้ากรรมการตอนนี้เสียงเฮจากแฟนมวยนี่ฮะดึงไม่ลงครับอ้าวแล้วครับโอ้โหวุ่นวายดึงแลดงไม่มาแล้วครับนี่แกเร่งขึ้นมาเร่งขึ้นมาตลอดทางที่ท่านอ้าวดูครับก็ไม่ยอมไปด้วยแล้วก็พลิกหาจังหวะที่จะทำให้คู่ต่อสู้นั้นลงไปให้ได้ครับไม่หยุดแต่ว่ายังไม่มีใครลงครับไม่มีผู้ใดเพี้ยงพลัมครับหีเน็บครับมิดเน็บไปอีกต่างฝ่ายต่างเหน็บกันครับตีกันติดอยู่ตรงนี้พอสมควรแล้วครับกรรมการทีละก็มองอยู่ครับจังหวะจะห้ามยังไม่มีครับอยู่อ้าวแล้วครับห้ามแล้วครับแม่งุดงิดเลยครับอาจารย์ปราโมทผมกันต่อครับไปผ่อนหายใจนิดหน่อยเลยครับแรดดงครับหลังจากที่ประกบอยู่นานครับหันไปเล่นเชิงแล้วจะเป็นโอกาสกับมวยที่ฉลาดพี่หยำเตือนนิดครับว่าอย่าจับเชือกนะครับหมดยกที่4ครับแม่แรดดงพอใจในผลงานของตัวเองครับชมภาพช้าครับขวาของนำขบวนครับเจอแทงสวนซ้ายของนำขบวนครับแล้วสลับมาขวาแต่ว่าเป็นปลายครับตรงนี้เตะด้วยแข้งนะครับเตะแล้วโหนที่ไหนได้ครับโดนแรดดงจับแล้วยกทิ้งนี่แรกกันนะครับซ้ายกับขวาแรกกันเลยครับอยู่ที่มุมนี้ครับของนำขบวนยกสุดท้ายครับยกที่5เอาละครับยกสำคัญแล้วครับวันนั้นแฟนมวยก็ผมก็ยังเหมือนเดิมอายุน้ำแข็งไปด้วยนะฝนยังเหมือนในยกที่4ครับยังสู้ในครับยังเน้นในอยู่กรรมการห้ามแล้วลูกนี้นะฮะเดี๋ยวดูหลังจากที่กรรมการห้ามแล้วครับก็สนุกกว่าออกมาเล่นนอกแล้วครับเที่ยวนี้ครับแลดลงสาดขวาแล้วครับขวายาวเจอซ้ายยาวของนำกระบวนกรรมการเตือนนิดครับแลดลงไปจับเชือกเส้นบนโอ้โหซ้ายก็เนื้อนะครับของนำกระบวนครับเพราะว่าแลดลงได้เวลาเดินอีกแล้วครับครับนี่เรือฮะสงครามเข่าครับยังไม่สงบครับยังต้องดวลกันต่อไปครับตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ครับว่าใครได้เปรียบใครเสียเปรียบครับโอ้โหดูครับมาเร่งช่วงนี้หลังจากมาเล่นเชิงได้สักระยะหนึ่งแลดดงก็ได้เวลาเดินนะครับแล้วก็พอเดินแล้วทำได้ดูครับได้คะแนนมากกว่ามูถือว่าปกติแล้วนำขบวนเนี่ยจะมีลูกไถนาที่เก่งนะแต่วันนี้เจอหมองูตายเพราะงูหรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็นการเตรียมแก้ทางมวยของแรดดงมาเป็นอย่างดีนะครับว่าเจอกับมวยจับขาเก่งไถนาเก่งแล้วต้องแก้อย่างไรครับสามเข้าไปอีกอะไปติดอยู่ตรงมุมนี้ครับแต่ก็ไปกันไปไม่ได้เนื้อครับชุดนี้ออกมาดูกันต่อไปอีกนิดช่วงปลายยกแล้วครับอยู่ที่ยกนี้แหละปั๊บโอ้โหเนื้อครับโอ้โหเนื้อเหมือนกันครับเอาแล้วครับนำขบวนก็มีลูกเนื้อให้เห็นครับช่วงปลายยกซึ่งเป็นวินาทีสำคัญมากครับช่วงนี้วันนั้นก็หีบสกัดครับหลงหรือเปล่ากรรมการหลงหรือเปล่าเดินเข้าไปครับนำขบวนไม่หลงสาดขวาครับตัวมาติดเหนือธรณีขนาดนั้นบังเอาไว้ได้ครับแลดลงยกแข้งซ้ายบังครับแล้วคุมจังหวะกันแล้วครับต่างฝ่ายต่างคุมจังหวะแล้วครับเหนือเท่านี้ก็ไม่กล้าผีผลามเข้าไปในขณะที่แรดดงนั้นก็เตรียมตั้งรับแล้วครับมวยแข็งแรงฮะมวยปอดใหญ่ขวาได้ครับแข้งขวาของนำขบวนครับเตะด้วยแข้งอ้าวครับแรดดงแต่จับไม่ได้ครับนำขบวนใช้นาไม่ได้แต่ว่ามีลูกซ้ายตามครับครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจมากครับมาถึงที่ตรงนี้แล้วถือว่าสมศักดิ์ศรีครับใกล้จะหมดยกด้วยนะครับมาดูครับระวังกันแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับดูครับปลายยกเหนือธรณีชูมือครับมั่นใจครับแล้วสุดท้ายครับออกเสมอครับแม่ดูครับมวยคู่นี้คู่พี่สูสีครับกินกันไม่ลงและสุดท้ายเสมอกันไปครับ